สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอคอมเมอร์นะครับเย้เขาต้องมือหน่อยต้องมือหน่อยวันนี้นะตองเมย์ก็มาทำการเตะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากโดยวันนี้กล่องที่ตองเมย์จะเตะก็คืออยู่ข้างหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาทำการแกะของ Apple ครั้งแรกใช้คำว่าแบบในชีวิตไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเคยแกะ iPad ไปแล้วนะใช่ไหมแต่วันนี้ที่ตองเมย์จะมาแกะก็คือตัว Mac Mini นะครับ Mac Mini ตัว2020ที่ชิปโปรโมทข้างในเป็น M1 แล้วด้วยจ้ะตื่นเต้นนะจ๊ะทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่ Mac Mini เฉยๆนะจ๊ะยังมีอุปกรณ์เสริมอีก2ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือ Magic Trackpad กับ Magic Keyboard นะครับผมนี่เรามาดูของเล็กๆน้อยๆกันก่อนดีกว่านะจ๊ะเพื่อก่อนที่จะไปของใหญ่ๆนะครับผมเราจะมาไปอย่างรวดเร็วนะจ๊ะสำหรับเจ้า2ตัวนี้ทําไมก็ได้ทําการแกะเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราจะมาแกะให้ทุกคนดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับผมโดย Magic Trackpad เนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นเค้าเรียกอะไรTrackpad ของ Notebook อะแต่มันมีความเก๋ไก๋กว่านั้นใครที่เคยเล่น iPad ก็จะรู้ว่าแบบพวกฟังก์ชันต่างๆพวกการใช้นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยมันมีความพรีเมียมเนาะของ Apple เองนะจ๊ะ wow. ตัวนี้นะครับผมนี่ Trackpad ขนาดประมาณหน้าได้ไหมเล็กกว่าหน้าฉันอีกนะจ๊ะนี่ต้องเปิดบลูทูธก่อนแล้วก็ทำการเชื่อมกับอุปกรณ์ก่อนแล้วมันจะกดมันจะดังโอเคต่อไปเป็นสายชาร์จไลท์นิ่งเนาะก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะจ๊ะแต่จะมีไม่ได้อ่านเนาะต่อไปนะครับผมเป็น Magic Keyboard นะจ๊ะ Magic Keyboard ก็ตัวนี้ที่ซื้อมาก็จะมีนัมแพดด้วยนะครับก็คือตัวเลขด้วยเนาะราคา2อันนี้เท่ากันเลยนะแต่ขนาดคือต่างกันเวอร์นี่ก็คือจะยาวมากยาวแบบยาวมากเลยดูสิแล้วก็มีเหมือนเดิมนะครับผมมีสายชาร์จแบตมาให้นะครับเป็น Lightning to USB A นะครับผมมาเราไปกันเร็วๆเลยตื่นเต้นแล้วอยากแกะกล่องใหญ่แล้วมาอันนี้เก็บไปอันนี้หลบไปนี่หลบไปถึงพระเอกกันดีกว่านะครับผม Mac Mini ปี2020ที่ชิปข้างในเป็น M1 นะครับผมเราจะแกะเริ่มแกะเลยนะความ Apple เนาะเราไม่ต้องมีกรรไกรไม่ต้องมีคัตเตอร์เลยสักตัวสักเครื่องสักใดๆเราสามารถแกะได้เลยโดยการทำการฉีกครับโอ้ยแกะแล้วนะครับผมมานี่ความเก๋ของมันคืออย่างนี้ชิงนี่แม็กมินิอยู่ข้างในนี่นะครับความเก๋ของมันคืออย่างนี้คะแนนทำมันขึ้นมาได้ติดหนึ่งอันนี้ทุกคนดูกล่องของ Apple มันมีความแบบพรีเมียมอยู่ในตัวอยู่แล้วคือไม่ต้องอะไรมากเลยตะแดได้มาแล้วสำหรับ Mac Mini ที่ทำการคัสตอมเองนะครับผมไม่ได้ซื้อตามสเปคที่เขาให้มาเนาะเราทำการคัสตอมนะครับผมโดยสเปคก็คือ RAM 16GB นะครับผม ROM 512GB นะครับผมนี่มีคนกระซิบมาว่าให้โปรโมทว่าชิป M1 ด้วยเราไม่ได้ใช้ชิป Intel แล้วนะจ๊ะตัวนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวคือปกติ Apple น่ะจะโปรโมทว่าแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกชิปแรกเลยที่โปรโมทว่าขึ้นเร็วเป็น2เท่าตัว3เท่าตัวนะจ๊ะนี่นะครับการทำการแกะเดี๋ยวเอาพลาสติกออกมาตื่นเต้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 นว้าวว้าวอุ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่จับ Mac Mini อ่ะไม่เคยจับมาก่อนเลยเอาจริงๆไหมอ่ะเรามาดูของในกล่องก่อนว่าให้อะไรมาบ้างนี่ก็จะมีพวกอุ้ยสติ๊กเกอร์โอ้ Apple Emblem เลยดิแล้วก็มีปลั๊กนะครับผมนี่ปลั๊กมาเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้กันนะครับผมนี่ Luxury อยู่นะแต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าพอร์ตไปไหนหมดพอร์ตอยู่ตรงนี้จ้ะทำการแกะให้ดูอยู่ใกล้ๆๆๆเห็นไหมโอ้มือสั่นนะครับผมพอที่ให้มานะครับผมก็จะมีตัวปลั๊กไฟที่เมื่อกี้ที่เราดูกันไปเนาะแล้วก็มีต่อสายแลนได้นะครับผมแล้วก็มี Thunderbolt 2อันนะครับผมแล้วก็ HDMI 1แล้วก็พัดลมมีพัดลมระบายอากาศด้วยดูสิแล้วก็มีต่อ USB ได้2ตัวนะครับผมแล้วก็เสียบหูฟัง 3.5 ได้1อันนะครับผมอ๋อมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันไม่มีแยกไมค์แยกหูฟังละแต่มันจะมีจุดอยู่ตรงนี้อันนึงนะตอนแรกนึกว่าฝุ่นปัดออกไม่ใช่นี่เป็นไฟพาวเวอร์นะครับบอกว่าทำงานหรือไม่ทำงานอยู่นะจ๊ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็มี Magic Keyboard 1 Magic Trackpad 1แล้วก็มี Mac Mini 1นะครับผมสำหรับการรีวิวจะเป็นยังไงถ้าทุกคนอยากให้ทำรีวิวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับผมแล้วทำการรีวิวให้ดูเนาะวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันเพียงเท่านี้นะครับผม
ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ